นะล้วงลูกพรีเมียมช่วงนี้ยังอยู่กันต่อที่มูลนิธิสมเด็จโตโคราชนะครับแม่ช่วงที่แล้วเราได้ไหว้พระขอพรอิ่มบุญอิ่มใจกันไปแล้วช่วงนี้เรามาอิ่มท้องกันดีกว่ากับโรงทานคุณภาพที่รสชาติอาหารประหนึ่งว่าอยู่ในภัตตาคารแม่จะเป็นอย่างไรไปคุยกับคุณสรพงษ์กันต่อดีกว่าครับคนเยอะมากครับนี่เขามาทำอะไรครับพี่ครับก็เขามาไหว้หลวงปู่โตเป็นหลักนะครับบังเอิญวันนี้คุณกฤษณมาเนี่ยเป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับวันเด็กแห่งชาติวันที่9มกราก็เลยปกติเนี่ยเรามีก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเลี้ยงอยู่แล้วอันนี้ก็เห็นว่าเด็กๆ เขาไม่ค่อยได้ทานหอยทอดกันเด็กทางภาคพื้นเนี้ยนะเพราะไกลทะเลภาคอีสานนี่นะครับเราก็นำหอยทอดมาจากเจ๊แดงปากน้ำนี่หอยทอดที่มานี่อันนี้แจกฟรีหรือว่าต้องขายครับฟรีเลยครับคุณมีหน้าที่เข้าแถวแล้วทานจานเจิญผมล้างให้ผมมีคนล้างจานให้ช่วยทานเสร็จสับเลยฮะเหลืออย่างเดียวไม่ป้อนให้กันนั่นแหละแล้วปกติเขาขายอยู่ชานเท่าไหร่ครับที่ขายที่สุพรรณการครับปกติชานละ40นะครับวันนี้มากี่จานนะกี่ถ้วยครับพันนะวันนี้1,000จานนะครับวันนี้มาแจกฟรีนอกจากหอยทอดซึ่งเป็นเมนูพิเศษเฉพาะวันหยุดเทศกาลใหญ่ๆวันนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวมาอ่ะมาจากนางเลิ้งร้านบุเลิศอะไรเงี้ยไม่ก๋วยเตี๋ยวชายสี่บะหมี่เกี๊ยวแถวนี้แล้วแต่ใครว่างใครเข้ามาโอ้โหอาหารหลากหลายเมนูทั้งของหวานของคาวและที่เป็นอาหารหลักสร้างชื่อของที่นี่ก็นี่เลยล่ะครับราดหน้าชาววังอู้หูน่ากินน่ากินเพราะว่าราดหน้าเนี่ยมันเป็นแบบไม่เผ็ดมากใช่ไหมแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากไม่หวานมากไม่เค็มมากคนเป็นโรคเบาหวานก็ทานได้คนแก่ก็ทานได้เด็กก็ทานได้แล้วนิ่มยิ่งลูกศิษย์หลวงปู่โตนี่ส่วนมากพูดง่ายว่าสูงอายุร้อยเกือบ 100% ทานแล้วเนี่ยมันนิ่มสบายไม่ต้องเคี้ยวกืนไปเลยโอ้เส้นราดหน้านี่เราทำเองเลยใช่ไหมครับครัวเราเองเลยทำเองเราซื้อเส้นมาซื้อผักมานะครับมาเอาแต่ยอดอ่อนๆแข็งๆทิ้งแล้วมาผัดราดหน้านี่ก็ซื้อเส้นมานะครับแล้วก็เอาหมูเหมือนี่ซื้อมาแล้วเอามาหมักต้องหมักด้วยนะไม่หมักไม่นิ่มหมูแข็งแล้วเอาแต่เนื้อสันเนื้อดีๆที่เป็นไขมันหรือที่เป็นเส้นเอ็นอะไรเนี่ยสไลด์ทิ้งหมดโอ้ทิ้งหมดทำอย่างดีล้วนๆคัดสรรอย่างดีเลยพระพุทธเจ้าสอนกฤษณะให้ของถ้าเราอยากได้ของดีเราต้องให้ของดีผลที่เกิดขึ้นห้างนี่จานนึงคงจะเป็นเหยียบร้อยนะครับอันนี้เราไม่ทราบเราไม่ได้คิดเพราะเราคัดของดีทำอย่างดีสะอาดอร่อยเพราะว่าเขาโดยความเป็นมูลนิธิเนี่ยเขาก็คิดว่ามันจะไม่สะอาดไม่อร่อยของไม่ดีเพราะของแจกฟรีนี่คือแบบโดยทั่วไปความรู้สึกนะครับความรู้สึกแต่ที่นี่ทำอย่างดีต้องพิสูจน์พอพิสูจน์แล้วไม่ใช่อย่างที่เขาคิดก็แสดงว่าคนเนี่ยบางทีไม่ได้คิดอะไรถูกเสมอไปทำไมเฮ้ยมาวัดมามูลนิธิต้องมาเจอหมาสุนัขนอนอิเลเคคะที่นี่ไม่มีสะอาดมาเจอขอทานมาเจอปล่อยนกปล่อยปลามาเจออันตรพานมาเฟียจอดตรงนี้ครับไม่จอดทุกขีดไม่มีมาที่สบายอิ่มท้องโอ้แล้วเงินค่าใช้จ่ายนี่มายังไงครับก็พี่ครับญาติโยมเขาเอามาให้เงินบริจาคมาให้เงินบริจาคใส่ตู้คนละบาท2บาท3บาทเราก็เอามาเนี่ยมากลับคืนสู่เอาไปช่วยสังคมส่งคนเรียนหนังสือส่งพระเรียนหนังสือสร้างวัดวาอารามโบสถ์วิหารโรงเรียนโรงพยาบาลคนแก่คนเฒ่านะครับเหลือก็แบ่งเป็นอาหารก็ถือว่าอาหารเนี่ยมันเป็นพละเป็นกำลังคนไม่มีกำลังทำอะไรไม่ได้งั้นใครมาแวะมากราบสมเด็จโตหรือมาทำอะไรมาแวะมากินได้ตลอดเวลาไม่ต้องมากราบก็มาทานแล้วก็ไปไม่ว่าเลยครับไม่ต้องทำบุญนะครับไม่ต้องเรื่องไม่ต้องใครจะเราไปรู้ได้ไงเราทำไม่ทำก็เราให้ทานอันนี้ถือว่าเป็นโรงทานเป็นโรงทานครับอีกเมนูเด็ดคือข้าวเหนียวหมูทอดนะครับก็อันนี้เราเอามาจากโคราชซื้อมาจากโคราชอันนี้เป็นเมนูเฉพาะกิจเมนูเฉพาะกิจแต่ตัวยืนนี่คือราดหน้าเลยใช่ๆแล้วก็ส่วนเทศกาลใหญ่ๆพิเศษก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมาใช่ๆจะหอยทอดบ้างก๋วยเตี๋ยวบ้างอะไรบ้างใช่ครับใช่ครับแล้วขนมมีไหมขนมฮะมีน้ำแข็งใสกลัวว่าทานราดหน้ามันไม่หรอกมีน้ำแข็งใสเลี้ยงฟรีครับมีน้ำแข็งใสใส่เฉาก้งเฉาก้อยฟรีทำไมเพราะเด็กกับน้ำแข็งมาของคู่กัน
ล้วส่วนมากคนที่มาไหว้หนุ่มสาวไม่ค่อยมีมีแก่แล้วก็เด็กก็เอาหลานมากลุ่มหลักเลยนะครับกลุ่มหลักต้องดูแลเขาอย่างดีมีที่ร่มโพร่มไทรมาย้ายไปโน่นไปนี่เด็กก็เล่นก็ไม่เหงายายต้องใช้เวลากินเนาะเคี้ยวกว่าจะเคี้ยวหมดเนี่ยเด็กลูกหลานก็มาเล่นเด็กกับน้องแข็งใสของคู่กันเราก็ต้องรู้ว่าต่อไปพวกนี้เขาจะเป็นตายายในอนาคตโอ้โหนี่ดูทั้งชีวิตสรพงษ์ดูแลเหมือนกรุงเทพมหานครเราเคยเป็นเด็กมาก่อนไงพี่เอกครับแล้วถ้าเกิดไมโครหมูเชื่อคงมีคนจำนวนไม่รู้เยอะน้อยอ่ะเขาไม่อยากจะกินฟรีอ่ะเขาอยากจะจ่ายเงินมีไหมครับเยอะเยอะก็เยอะแล้วจะมีขายมีอะไรอย่างเงี้ยพวกอาหารการกินเนี่ยครับไม่มีเลยไม่ขายข้าวกงก็ไม่ขายอะไรไม่ขายเลยไม่ขายนะฮะแต่ว่ามีมินิมาร์ทมีมินิมาร์ทมีกาแฟเย็นชาเย็นสำหรับผู้ใหญ่ขนมอะไรเงี้ยนะแต่อาหารหลักๆนี่ไม่มีขายอาหารที่ทานแล้วมีความสุขให้พลังกับชีวิตไม่ขายอันนี้มันเพราะอะไรครับมันพี่อยากคิดไงเรื่องนี้ครับก็ไม่อยากขายคืออยากให้ทานเป็นทานเลยเป็นโรงทานเลยเนี่ยใช่แล้วแต่ละวันเนี่ยเคยเช็คยอดไหมครับว่าคนมากินโรงทานเนี่ยสักกี่คนครับก็อย่างเมื่อวันที่31รถ 2,800 คันปีใหม่ใช่ไหมก็ทานเยอะพอวันที่1 5,000 คันทานน้อยวันนั้นรู้สึกส่งยอดมาหมู300โลโอ้โหผัก400โลเส้น400โลพริกป่น50โลน้ำตาล50โลน้ำปลา10แกลอนน้ำส้ม10แกลอนเครี้ยงเลยเครี้ยงใช่ไหมถ้าคนเยอะแถวยาวแล้วเป็นวันที่รถเก๋งเยอะรถเก๋งเขาจะไม่ทันเขาจะไม่เข้าแถวครับคนกรุงเทพเขาจะไปทานสาตงสาเต็กไปในเมืองร้านที่มันหรูๆมาครอบครัวอันนี้ถือเป็นชาวบ้านนะประชาชนทั่วไปก็ถือว่าประชาชนที่มาเป็นคณะเช่นรถบัสรถบัสอะไรเงี้ยลงทีนี้ก็พึ่มไม่ผิดหวังนะครับนี่ครับตั้งแต่11โมงเช้าเสร็จนะครับผ่านมื้อเที่ยงนี่เลยมื้อเที่ยงนะครับนี่มาบ่ายสองคนก็ยังเข้าคิวอยู่โอ้นี่ยาวยาวไปถึงวิหารสมเด็จโตนะครับเนี่ยพี่เอกครับเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ทานอย่างแรกหน้าเขามาอะไรก็ได้ทานแต่หอยทอดเนี่ยเฉพาะเทศกาลทานพูดได้เลยครับว่าอาหารดีมีคุณภาพแบบนี้มีเงินก็หาซื้อไม่ได้เพราะเขาไม่ขายนั่นเองแจกฟรีลูกเดียวเอ๊ะเพราะผลบุญอย่างนี้หรือเปล่านะถึงทำให้พี่เอกในวัย47เฮ้ย67แล้วเนี่ยน่ายังใสใสวัยรุ่นชอบอยู่เลยครับอันนี้ต้องใช้อาหารหรือว่ายาบำรุงอะไรเสริมพิเศษไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะฮะไม่มีใช้บุญบารมีอย่างเดียวก็ใช้ความเพียรขันติความอดทนนะใช้ความเพียรแล้วเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อว่าทำดีได้ดีทำไม่ดีต้องได้รับของไม่ดีเชื่อในผลของการกระทำจะนำชีวิตให้เป็นสุขนะครับแม่เห็นบรรยากาศคึกคักแบบนี้ต้องเดินทักทายกันสักหน่อยนี่ครับโอ้โหอันนี้ถาดร้อน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 เนี่ยโอ้ยร้อนเลยครับนี่อร่อยแน่นอนมาจากไหนโชคชัยโชคชัยอำเภอโชคชัยมาจากไหนครับพื้นที่โชคชัยหมดเลยมาทั้งครอบครัวครับโชคชัยจ้ะนี่มาทั้งหมู่บ้านเลยครับพี่ครับพอรู้ข่าวว่าหอยทอดเจ้าเด็ดมาที่นี่มาทั้งหมู่บ้านดูครับนี่คิวรอหอยทอดยาวไปถึงหน้าวัดแล้วเรามั้งครับเนี่ยและอย่างที่บอกแล้วครับว่านอกจากคนไทยแล้วเพื่อนบ้านอาเซียนก็มานะเออกัมพูชากัมพูชาเหรอชัวชะเดย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 ตอนปลึกนี่ไม่ปลึกนะรู้จักหลวงปู่โตด้วยเหรอมาจากกัมพูชาโอ้โหแล้วเป็นคนกัมพูชาแล้วอยู่ประเทศไทยทำงานประเทศไทยแล้วอยู่กัมพูชาครับอยู่กัมพูชาทำอยู่ต่างประเทศไทยนะคะอ๋ออยู่สองประเทศอ๋อทำงานที่ไหนนะไม่ทำงานแต่อยู่ที่โคราชอ๋ออยู่โคราชจ้าแล้วรู้จักสมเด็จโตรู้จักสรพงษ์เปล่าจ้ารู้จักแต่ที่กัมพูชาตอนเด็กๆอ่ะเรื่องคน
ขนไปแสดงที่กองพันตั้งแต่เด็กๆพี่ครับเรื่องอะไรนะไม่รู้เรื่องอะไรตั้งนานแล้วนะคะแหมคุณสรพงษ์เนี่ยเป็นดารามหาชนประชาคมอาเซียนนะครับก่อนขมิ้นแดงช่วยแปลหน่อยก่อนขมิ้นแดงแตกอีกโอ้โหงานนู้นจะไปบอกเดี๋ยวมารู้ว่าเราเกิดจะไม่รู้เนี่ยใช่กันค่ะเราจะนำกองโอ้ถึงยุควิชัยบัญชาเลยนะครับดูโอ้โหแพทย์ชราครับเอฟป้าช่วยอะไรครับเนี่ยป้าเยอะรู้จักดีเสวตไหมงูเกงกองอ่ะดารากัมพูชาไงที่งูเกงกองอ่ะดีเสวตอ่ะเราพระเอกเกียรติยุทธสุนทรอะไรเนี่ยจีจะทอนจีจะทอนพระเอกงูเกงกองเข้าประตูน้ำเหมือนท้องดราม่าผมก็ความจำตอนนี้เลือนรางมากมันด้วยไง2013-14โอ้โหยังเบบี้อยู่เลยโอ้โหนี่แม่ร้านกาแฟแม่นี่ท่านก็เจ๋งนะเป็นโตก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนมากมายหลากหลายไม่เฉพาะคนไทยนะพี่เอกครับนะคนต่างชาติมาหมดประชาคมอาเซียนดูแฟนคลับชาวกรุงชาตีนะเอากล้องมานี่สิลูกหน้ากล้องมาหน้าลูกกล้องมาหน้ามาอยู่ที่นี่จะหาพี่เอกสรพงษ์ไม่ยากเลยล่ะครับจุดไหนตรงไหนมีไทยมุง AEC มุงก็จะเจอพี่เอกตรงนั้นละแม่เป็นพระเอกตลอดการแบบนี้ณเดชน์ก็ณเดชน์เธอชิดซ้ายไปเลยแจกตลอดจนกว่าจะหมดนะครับถึงแต่กี่โมงนะครับคุณสรพงษ์ครับ8โมงเช้าถึง4โมงอ๋อ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับเรียกว่าแจกกันแบบนอนสต็อปกันทีเดียวเห็นซุ้มรัดหน้าแจกกันมือระวิงขนาดนี้ต้องขอเข้าไปชมในครัวกันสักหน่อยกุ๊กอ๋อนี่กุ๊กครับสวัสดีครับไอ้คนดูนี่มีแม็กกุ๊กวัดโอ้โหนี่วัดอย่างนี้มีเนี่ยนี่แต่งตัวเหมือนกับพนักงาน5ดาวอิตาลีมาจากอิตาลีครับชดไหนแต่คนผ่านมาจากไหนจังหวัดไหนน้องชายครับชุดใหญ่อิตาลียุโรปนะครับแต่คนข้างในนี่อีสานแท้เลยครับผัดที่กรุงเทพกี่กิโลกี่ปีก็10กว่าปีผัดอะไรครับนี่ผัดอะไรครับรักแม่อ๋อนี่คนนี้แหละครับตัวเล็กๆที่อยู่แถวบางลำพูนะครับโอ้ดูครับกระดูกเป็นไงกระดูกเห็นมือครับกระดูกเป็นไงเห็นมือครับหยาบกร้านแข็งปึกขนาดนี้ไม่ใช่ว่าทำนาเยอะนะครับกระดูกผัดราดหน้าเยอะนี่หลวงปู่ตอนี่มาอยู่กี่ปีก็ปีนี้เป็นปีที่ผมมาพร้อมกับสร้างวิหารนี่นะครับไล่ๆกันเลยนะครับปี15ปีหนึ่งผัดประมาณกี่โลที่เราซื้อเขาเนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณอยู่10,000ครับ10ตันนะโอ้โห10ตันนะครับปีละ10,000โลปีละ10,000โลต้องหัดคนเดียวนอกจากอาหารอร่อยที่พี่เอกเน้นมากย้ำมากก็คือเรื่องคุณภาพและความสะอาดทั้งการล้างการเก็บทุกอย่างต้องเป็นระบบระเบียบแบบนี้แหละครับเข้ามาหลังครัวครับนี่ตีท้ายครัวเลยครับพี่เอกครับวันนี้สวัสดีครับป้าครับอันนี้ทำอะไรบ้างครับพี่เอกครับก็ปรุงอาหารที่จะเลี้ยงพนักงานของเราอาหารที่เลี้ยงพนักงานของเราประมาณ300คนทั้งที่ดูแลในที่นี่นะครับทั้งหมดนะครับชาวสวนด้วยเจ้าหน้าที่ด้วยอันนี้ผักที่จะเราซื้อมาที่จะไปผัดแล้วก็เลี้ยงเป็นราดหน้าโอ้นี่ครับโอ้นี่ที่ทำราดหน้านะครับที่เป็นเมนูเอกลักษณ์ของมูลนิธิสมเด็จโตที่นนกลุ่มนี้นะครับโอ้โหวันนึงกี่กิโลครับพี่เอกครับกิโลครับป้าวันละกี่กิโลป้า300โลฮะ200กิโลกรัมนะครับเราซื้อมาอย่างนี้ใช่ไหมซื้อมายาวๆคณะเรามาตัดเอาขนาดไหนตัดเอาขนาดไหนนี่ตัดแล้วอันนี้ไปทำรัดหน้านะครับอันนี้เอาออกของไม่เดียวออกเอาแค่นี้โอ้โหเนี่ยแข็งๆไม่เอาตัดทิ้งทัดสัญญาณดีทั้งญาติโยมและโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่พนักงานของที่นี่นะครับต้องปิดปากต้องกินของดีแล้วดูฮะหั่นผักนี่ต้องมีผ้าปิดปากนะครับปิดผมหมดนะครับพออย่างบางทีคุยแล้วขำไงฮะเดี๋ยวน้ำลายหกไม่ได้นะครับฟันหลุดฟันหลุดด้วยครับแม่ยกนิ้วให้เลยครับเรียกว่าเป็นโรงทานคุณธรรมและคุณภาพจริงๆพอกินอิ่มแล้วก็ต้องไปทำภารกิจล้างมือล้างหน้ากันที่ห้องน้ำซะหน่อยได้ยินมาว่าห้องน้ำของที่นี่เข้าแล้วสุขามีความสุขจริงๆเดี๋ยวให้พี่เอกพาไปชมกันดีกว่าครับอาคารเรือนไทยไม้สักทองอลังการด้านหลังเนี่ยเป็นอะไรครับเนี่ยครับหลายคนสงสัยนะครับ
ดูดีกว่าครับไปดูเอาเป็นว่าอยู่แล้วมีความสุขแล้วกันเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุครับสำหรับรถวีลแชร์ต่างๆผู้สูงอายุที่นะครับใช้รถเข็นใช้รถเข็นนะครับนี่ขึ้นเข็นองคุณติศาลาสะดวกนะครับนี่ครับนี่ครับห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์แล้วก็ผู้ที่ใช้วีลแชร์หรือรถเข็นนะครับห้องที่เห็นนี่ไม่ห้องพักนะครับอันนี้ห้องสุขานะครับครับห้องสุขาครับเรามีไฟแบบอาคารทรงไทยแบบโบราณนะครับคือคนเนี่ยส่วนมากเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาสะดวกสบายห้องน้องห้องน้ำเขาก็หอมสะอาดเขาจะเนรมิตยังไงก็ได้ถ้าเขาไปแล้วเนี่ยเขาหวังที่จะเจอห้องน้ำดีๆแล้วถ้าอยู่ห้องน้ำเต็มไปด้วยกลิ่นไม่ดีนะครับภาพดูโลเคชั่นไม่สวยอาคารไม่สวยสกปรกเวลาจะเดินต้องก้าวต้องเขารู้สึกผิดหวังแล้วเขาก็จะจำจะมานี่เขาบอกเหมือนบ้านเราคือดีกว่าบ้านเราหอมกว่าบ้านเราสวยกว่าบ้านเราทำให้เขามั่นใจกับสถานที่ที่เขาจะไปแม่เรียกว่าทั้งชีวิตเอ้ยตลอดทั้งทริปนี้ให้พี่เอกดูแลเลยนะครับและไม่ใช่แค่เฉพาะคนปกติเท่านั้นผู้สูงอายุเด็กเล็กวีลแชร์ทั้งหลายพี่เอกก็ดูแลอย่างเต็มที่ทุกคนเลยคนในปัจจุบันก็จะมีวีลแชร์อะไรต่ออะไรมากมายถ้าเราจะต้องเอา2สิ่งนี้มาแมทกันนะครับยังไงก็ต้องแก้ไขอาคารสวยด้วยแต่ประโยชน์ใช้สอยก็ต้องพยายามให้มีทางขึ้นลาดชันกี่องศาชันมากไปเวลาขึ้นไม่แงนหน้ากันไปเวลาลงไม่หัวทิ่มเราต้องหาผู้ชำนาญการครับเข้ามาดูนี่แหละครับถือว่าเป็นสถานที่สำหรับทุกคนจริงๆอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราคงต้องพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าไปล้วงชีวิตที่หันเหมาฝากตัวมอบกายให้กับพระพุทธศาสนาของพี่เอกสรพงษ์ชาตรีกันต่อดีกว่าครับ